เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมครับประเด็นที่ก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องโยงไปถึงไหนเหรอรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ประเด็นรวมไทยสร้างชาติอยู่ที่ท่านนายกกลับมาทำงานค่ะแล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่ชลบุรีใช่ชลบุรีวันนี้แหละวันนี้พลเอกประวิตรแทบจะไม่มาทำงานแล้วพลเอกประวิตรตอนนี้ยังอยู่ทางภาคอีสานใช่ท่านอยู่ร้อยเอ็ดเมื่อวานค่ะธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวานนี้ขึ้นเวทีด่ารัฐบาลเลยผมใช้คำว่าอย่างนั้นนะแล้วถึงขนาดว่าเนี่ยประชาชนใช้ของแพงนายทุนเนี่ยเป็นยังไงนี่ถ้าไม่รู้เนี่ยไม่นึกว่าอยู่ร่วมรัฐบาลจนถึงขนาดนี้นะเนี่ยน้ำมันแพงไหมไฟแพงไหมแก๊สแพงไหมเราเป็นไล่มาเลยไหมข้าวแพงไหมอะไรที่เป็นของนายทุนแพงหมดแต่พอเป็นของชาวบ้านถูกข้าวถูกไหมน้ำมันแพงไหมข้าวถูกไหมโอ้ยคนร้อยเอ็ดน่าสงสารพี่น้องครับและสิ่งสำคัญที่สุดคนร้อยเอ็ดนะครับอย่าเป็นเหมือนคนใต้ที่เขามักจะพูดเสมอว่าคนใต้ถ้าพรรคนั้นส่งใครลงแม้แต่เสาไฟก็จะเลือกอย่านะครับพี่น้องร้อยเอ็ดอย่าทำอย่างนั้นพี่น้องเอาไหมถ้าคนไม่ดีไม่เคยมีผลงานนะครับแล้วพี่น้องยังจะเลือกอยู่อีกจะเอาไหมพี่น้องเอาไหมท่านพร้อมจะเปลี่ยนหรือยังของเก่าไม่เอาของเก่าถอดทิ้งหนึ่งสองสามนั่นพักไหนล่ะตอนนี้ที่ใครบอกเป็นที่ยอมทางใต้อะใช่ไหมค่ะกระดาษเดียวกันนี่เราก็ไม่ได้รัฐบาลอยู่เลยนะค่ะเวทีร้อยเอ็ดแต่ถ้าพลเอกประวิตรเมื่อวานนี้ยังคึกคักนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกลับมาฮะ